ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดสาวริศรามีชัยสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการนำรถฉีดพ่นไอน้ำแรงดันสูงลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองที่บริเวณหน้าอาคารชุดชุมชนบางเมืองใหม่ซอยสุนทรสารทูลหมู่8ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนำโดยนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนายชนสวัสดิ์อัศวะหิมท่านหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีนางสาววริศรามีชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเขต2อำเภอเมืองสมุทรปราการนายเลือดชายยั่งยืนเลขานายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองนางวันเพ็ญสุขสมบูรณ์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองนายชูชาติสุขสมบูรณ์อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่8นายชวพลสุขสมบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบางเมืองใหม่นายคณิตสอนธีรกิจผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลบางเมืองใหม่นายอรุณบุญเพชรทองผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางเมืองใหม่นายธนกฤษนาชนเขตผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบางเมืองใหม่นางสาวพนัดดาเต่าทองสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการตลอดจนทีมงานประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่อสมตำบลบางเมืองออกปฏิบัติการพร้อมรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูงจำนวน3คันรถแอร์บัสหรือรถตัวหนอนไอ้น้ำขนาด 1,000 ลิตรจำนวน1คันและโดรนอีกจำนวน2เครื่องลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียไปในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่8หมู่7หมู่4และหมู่2ตำบลบางเมืองใหม่ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชนในการต่อสู้กับโควิด-19ภายใต้การสนับสนุนโดยนายชนสวัสดิ์อัศวะหิมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด